ประชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คนฟังแบบไม่ต้องอ่านเหมือนบอดใบไพร่ฟ้ามาสุดทางฉันเห็นอานนท์นำพาในบทกวีของเขาโดยรุ่งอรุณสัตสวีบทความเผยแพร่เมื่อวันที่14พฤษภาคมปี2021เพราะนอกจากอาชีพทนายความที่เป็นอุดมคติของอาชีพส่วนตัวแล้วก็มีอาชีพอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากทำคือนักเขียนหรืออย่างน้อยก็ได้มีโอกาสมีหนังสือของตัวเองสักเล่มส่วนหนึ่งจากคำตามโดยอานนท์นำพาบทกวีเล่มแรกในชีวิตของอานนท์เล่มนี้แต่ละบทแต่ละบาทแต่ละวรรคแต่ละคำล้วนเกิดจากความสะเทือนใจความคับแค้นใจในสายตาของมนุษย์ผู้ได้ใกล้ชิดและสัมผัสกับมนุษย์ด้วยกันที่ถูกกระทำและได้รับผลจากความอยุติธรรมในช่วง10ปีที่ผ่านมาอานนท์มีปฏิภาณกวีมีพื้นฐานการเขียนกลอนอย่างดีเยี่ยมสังเกตจากบทกวีส่วนใหญ่ถูกเขียนขึ้นอย่างฉับพลันทันทีด้วยภาษาบ้านๆเรียบง่ายฉายภาพชัดเจนบางชิ้นเขียนในห้องน้ำใต้ถุนศาลหลายชิ้นเขียนหลังเวทีชุมนุมแต่เขาก็เขียนส่งสารและสื่ออารมณ์ออกมาได้ในระดับดีทั้งบทที่สะเทือนอารมณ์บทที่บ่งบอกถึงความคับแค้นหรือบทที่ส่งหวังพลังใจในการต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสังคมและบทที่ยืนยันอุดมการณ์อันหนักแน่นมั่นคงอย่างนักปฏิวัติปาดน้ำตาต่างยิ้มให้ลูกชายลูกโบกมือบ๊ายบายยิ้มให้แม่ชะเง้อตามสองตาเจ้าต่างแลเชื่อมรักแท้แม่ลูกที่ผูกพันผิดใดหนอบักหำน้อยแม่คอยถามจึงถูกล่ามโซ่ขึงตรึงไว้นั่นขาก็ขาน้อยน้อยเพียงแค่นั้นจะทนดั้นเดินย่างได้อย่างไรจึงกฎหมายกายหมดแล้วกฎหมายเกิดกฎหมามักง่ายมาสะสางเหมือนบอดใบไพร่ฟ้ามาสุดทางเลือกระหว่างก้มค้อมหรือยอมตายจากบทเหมือนบอดใบไพร่ฟ้ามาสุดทางอานนท์กล่าวไว้ในบทตามของหนังสือรวมบทกวีเล่มนี้ว่า19กันยา2549เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของหลายๆคนรวมทั้งผมด้วยความสลดหดหู่ที่เกิดจากการจากไปของลุงนวมทองไพรวันความคับแค้นใจจากการใช้กำลังทหารยึดอำนาจรวมถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้เราตาสว่างรวมการผลักดันให้หลายๆคนเดินบนถนนสายเดียวกันนั่นคือถนนของการต่อสู้อำนาจเผด็จการและเมื่อยิ่งก้าวเดินก็ยิ่งมั่นใจว่าเรามาถูกทางอย่างแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องจำนนต่อความจริงที่ว่าเรากำลังเดินใกล้เข้าความป่าและเข้าใกล้หัวใจของเผด็จการเข้าไปทุกขณะแน่นอนพี่น้องของเราล้วนบอกตนเองว่าเรามาไกลเกินกลับไปนับหนึ่งแล้วจริงๆอานนท์ยืนยันอาการตาสว่างมองเห็นทะลุปุโป่งถึงโครงสร้างทางสังคมที่เหลื่อมล้ำและการโหมโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านเดียวของระบอบศักดินาด้วยบทแม่ของประชาธิปไตยได้อย่างเสียดเย้ยและแหลมคมแม่จึงสวยด้วยงานและหยาดเหงื่อแม่ร่างถือปืนดาบอาบบาดแผลที่สวยๆด้วยเสื้อเรื่อเพชรแพรเขาเป็นเพียงหญิงแก่ใช่แม่เราอานนท์เรียนจบนิติศาสตร์เริ่มต้นอาชีพทนายด้วยการเป็นทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนทั้งระหว่างการชุมนุมและหลังการล้อมปราบคนเสื้อแดงเมื่อปี2553เขาเป็นทนายให้คนเสื้อแดงคนเสื้อแดงซึ่งถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นพวกเผาบ้านเผาเมืองเป็นควายโง่ถูกนักการเมืองเลวหลอกใช้อานนท์ได้สัมผัสรับรู้ถึงความเจ็บปวดดวงใจแทบแหลกสลายของเหยื่ออาธรรมและครอบครัวอันก่อเกิดจากความอำมหิตไร้ยางอายของกระบวนการยุติธรรมอานนท์เขียนถึงบทกวีมหาตุลาการไว้ว่าคือตราชูผู้ชี้เสรีสิทธิ์คือศาลสถิตยุติธรรมนำสมัยคือหลักประกันประชาธิปไตยมิใช่อภิชนคนชั้นฟ้าครุยที่สวมนั้นมาจากภาษีรถที่ขี่เงินใครให้รู้ราข้าวที่กินดินที่ย่ำบ้านงามตาล้วนแต่เงินของมหาประชาชนมิได้อวตารมาโปรดสัตว์แต่เป็นลูกจ้างรัฐตั้งแต่ต้นให้อำนาจแล้วอย่าหลงทนงตนว่าเป็นคนเหนือคนชี้เป็นตายเสาหลักต้องเป็นหลักอันศักดิ์สิทธิ์ใช่ต้องล้มเพียงนิดก็ล้มหงาย
ยิ่งเสาสูงใจต้องสูงเด่นท้าทายใช่ใจง่ายเห็นเงินแล้วออต้องเปิดโลกทัศน์อย่างชัดเจนใช่ซ่อนเร้นอ่านตำราแต่ในหอออกบัลลังก์นั่งเพลินคำเยินยอเลือกเหล่ากอมากองห้องทำงานตุลาการคือหนึ่งอธิปไตยอันเป็นของคนไทยไพร่ชาวบ้านมิใช่ของใครผู้หนึ่งซึ่งดักดานแต่เป็นตุลาการประชาชนฉะนั้นจึงสำนึกมโนทัศน์ชัยดานดัดมืดดับด้วยสับสนเปื้อนราคินกินสินบาทค่าสินบนแล้วแบ่งคนแบ่งชั้นบัญชาชี้เธอตุลาการจงคิดอย่างอิสระรับภาระหนักหนาทำหน้าที่หากรับใช้ใบสั่งดังกาลีตุลาการเช่นนี้อย่ามีเลยในบทกวีของอานนท์มีอานนท์ภาพนักโทษการเมืองกับแม่ที่เขาเขียนกับกลายเป็นตัวเขากับแม่ของเขาในวันนี้ผิดได้หนอบักหำน้อยแม่คอยถามจึงถูกล่ามโซ่ขึงตรึงไว้นั่นขาก็ขาน้อยๆเพียงแค่นั้นจะทนด้านเดินย่างได้อย่างไรเรากำลังเดินเข้าใกล้ความป่าเถื่อนและเข้าใกล้หัวใจของเผด็จการไปทุกขณะซึ่งทันทีที่เขายื่นมือออกไปแตะหัวใจความป่าเถื่อนก็จับเขาเข้าขังคุกไม่ให้ประกันตัวถามหัวใจตนเองเถิดสามัญชนปัญญาชนมือตีนนั่งร้านและผู้สนับสนุนเผด็จการทั้งหลายทั้งเลือดสีน้ำเงินเข้นเลือดสีน้ำเงินอ่อนสลิ่มฟาสซิสคุณยอมรับให้ความป่าเถื่อนทำลายหนุ่มผู้มีอุดมการแรงกล้าผู้กล้าหาญเสนอทางออกทางปัญญาอย่างจริงใจเช่นนี้หรือและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกระบวนการอยุติธรรมทั้งหลายจะละอายใจหรือไม่องค์กรยุติธรรมต้องออกมาปกป้องเขาใช่หรือไม่ยังจะต้องถามหาอีกหรือว่าความเป็นคนของพวกคุณอยู่ที่ไหนอานนท์นำพาเขียนบทกวีด้วยอิสรภาพของเขาเขาเป็นกวียิ่งกว่ากวีแห่งสวยทั้งหลายในประเทศอันน่าสมเพชแห่งนี้อย่างแน่นอนและคงไร้ประโยชน์ที่จะถามถึงปฏิกิริยาท่าทีหรือการออกมาปกป้องสิทธิเสรีภาพของกวีขององค์กรวรรณกรรมอย่างสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเพราะองค์กรนี้เลือกที่จะเป็นมือตีนนั่งร้านให้เผด็จการมาตั้งแต่แรกแล้วผมรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งที่เห็นชาวบ้านแก่ๆมายืนดูลูกชายขึ้นศาลและเขามาถามว่าลูกแม่สิได้ออกมือใดมันจุกจนพูดไม่ออกมันยิ่งจุกจนพูดไม่ออกหรือนี่เราเดินมาสุดทางแล้วจริงๆวงเล็บข้อความใต้บทกวีเหมือนบอดใบไพ่ฟ้ามาสุดทางคืนสิทธิ์ประกันตัวผู้ต้องหาปล่อยอานนท์นำพาปล่อยนักโทษการเมืองและผู้ต้องหา112ทุกคนยกเลิก112รวมบทกวีเหมือนบอดใบไพ่ฟ้ามาสุดทางโดยอานนท์นำพาจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อ่านพิมพ์ครั้งแรกกันยายนปี2554อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท